โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของไอเทมโจมตีครับก็หลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับไอเทมมาสักพักใหญ่ๆเนาะวันนี้จะมาอัปเดตกันนะฮะครับก็ไอเทมโจมตีก็พวกอันนี้แหละหน้าโจมตีนะฮะก็ไอเทมชิ้นแรกที่เราจะพาเพื่อนมาพูดคุยก็คือเปียบรองกินุสนะครับก็สแตทหลักๆมันคือพลังโจมตี80ลดคูลดาวน์ 15% แล้วก็เลือด400นะฮะแล้วก็พาสซีฟของมันเมื่อโจมตีเป้าหมายจะลดเกาะ50หน่วยสูงสุด5ครั้งนะครับรวมก็ได้250นะครับเป็นเวลา5วินะฮะขออธิบายในตัวของพาสซีฟก่อนละกันพาสซีฟมันเนี่ยการโจมตีเป้าหมายเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตีธรรมดานะใช้สกิลก็ไฟออร่าเผาอะไรก็ได้ครับที่ทำให้มันเลขตัวเลขมันขึ้นนะครับฟอร์สเคปอะไรก็ได้มันจะนับว่าเป็น1ฮิตเหมือนกันนะสมมติเราใช้สกิลปุ๊บเอาฟอร์สเคปตีมันจะนับเป็น2ฮิตนะตีธรรมดาดาเมจจากฟอร์สเคปมันก็เจาะเกาะได้นะอันนี้เผื่อทุกคนไม่รู้นะผมมาเพิ่มเติมให้ละกันนะครับแล้วก็ไอค่าเจาะเกาะเนี่ยสมมติเจาะได้250เนี่ยเพื่อนก็สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะครับก็คือแบบสมมติเวลาตีดักเซเยอร์อย่างเงี้ยลุมๆกันตีคนนึงมีสเปียร์ก็สามารถตีอ็อบเจกต์ได้ไวขึ้นหรือฆ่าคนได้ง่ายขึ้นนะถ้าสมมติในทีมมีคนออกสเปียร์สักคนนึงมันก็เป็นไอเทมที่เหมือนกับแอบซัพพอร์ตเพื่อนหน่อยๆนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของไอเทมชิ้นนี้มันคือตัวของลดคูลดาวน์ครับมันคือปกติเนี่ยพวกไฟเตอร์แอสซาซินส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเจาะเกราะนะแต่ว่าไอ้ดาเมจมันอะไอเทมชิ้นนี้ให้ดาเมจมันน้อยมันให้มาแค่80นะครับพอไปเปรียบเทียบกับโบเคนสเปียร์ที่มีดาเมจ110เนี่ยดาเมจมันต่างกันนะครับแล้วก็ความสามารถในการเบิร์ฟมันก็ต่างกันนะครับคนเลยออกสเปียร์ที่เป็นอัสซาซินหรือพวกตัวอยากได้ดาเมจเบิร์ฟอะจะน้อยนะครับแต่มันจะไปดีตรงที่มันมีลดคูลดาวน์อยู่ 15% นะครับลดคูลดาวน์ 15% เนี่ยช่วยทำให้พวกฮีโร่ที่ต้องการลดคูลดาวน์เยอะๆทำให้พิวหรือทำให้คอมโบได้ง่ายๆอย่างเช่นพวกลิปโป้ฟอร์เรนติโน่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเมื่อมันมีลดคูลดาวน์แล้วมันจะทำให้ตัวมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นแบบฮีโร่ประเภทไฟเตอร์แบบเซฟิตอะไรก็ตามที่แบบการที่มันมีลดคูลดาวน์ทำให้ตัวมันเก่งขึ้นเนี่ยไอเทมชิ้นนี้จะเหมาะมากนะครับแล้วก็มันก็จะเหมาะกับฮีโร่ที่ต้องการไฟยาวๆนะสเปียร์มันก็จะช่วยทำให้เราสามารถใช้สกิลได้ถี่ขึ้นใน1ไฟนะครับอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นพวกฮีโร่ประเภทนั้นแหละคือไฟเตอร์นะครับแบบพวกลิปโป้นะฮะเซฟิตนะฟอร์เรนติโน่อะไรอย่างงี้นะครับก็ยังมีตัวอื่นอีกแต่ว่าก็ยกตัวอย่างประมาณ3ตัวนี้นะฮะโอเคครับก็มาดูกันต่อที่ตัวของฟาร์บเนียทารอนนะฟาร์บเนียทารอนเนี่ยก็สแตทพื้นฐานมันเนี่ยก็มีพลังโจมตี60นะฮะความเร็วในการโจมตีอีก 30% แล้วก็ดูดเลือด 10% ครับแล้วก็พาสซีฟของมัน Dragon Breath นะฮะการโจมตีปกติจะสร้างความเสียหาย 8% ของ HP ศัตรูที่มีอยู่ขณะนั้นนะฮะมันไม่ใช่ HP ของศัตรูนะเป็น HP ศัตรูขณะนั้นก็คือสมมติศัตรูมีเลือดอยู่ 100% นะฮะตีเข้าไปฮิตแรกปุ๊บนะครับก็ได้โบนัสดาเมจเท่ากับ 8% ของ 100% นะฮะแต่พอตีปุ๊บตีครั้งที่2ปุ๊บเราจะได้ 8% ของ 92% นะมันจะลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับพูดง่ายคือตอนทำดาเมจใส่ฮีโร่ที่เลือดเยอะๆเนี่ยจะได้ดาเมจเยอะแต่พอฮีโร่ศัตรูฝั่งเลือดลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยดาเมจตรงพาสซีฟจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็พาสซีฟอย่างนึงมันคือคูลดาวน์มันจะมีคูลดาวน์อยู่ 0.3 วินะครับก็คือไอตัวที่มันตีเร็วกว่า 0.3 วิเนี่ยมันจะใช้พาสซีฟต่อกันไม่ได้นะอย่างเช่นพวกคาเฟนี่อายอนอะไรอย่างเงี้ยที่มันตีรัวมากๆเนี่ยมันใช้พาสซีฟของทารอนไม่ค่อยดีนะเพราะงั้นก็มันเป็นการแบบเหมือนปรับบาลานซ์ให้ไอเทมชิ้นนี้ไม่โกงนั่นแหละเฮ้ยล่ะตัวคาเฟนี่ยอนใช้ได้มันก็ยิงทีละลายนะครับบอกเลยเมื่อก่อนทารอนยังใช้กับยอนได้นะสมัยนี้ยังใช้ไม่ได้ยอนก็ยังเก่งอยู่นะฮะโอเคนะก็ไอเทมชิ้นนี้ก็จะเหมาะกับพวกโอเมนคิวก็อดยอนแวนอะไรก็ได้ครับที่มันแบบเน้นตีเร็วๆนะครับไอเทมชิ้นนี้จะเหมาะมากนะฮะโอเคครับมาต่อที่ไอเทมไฮไลท์ของสายแครีนะฮะคลิปแซนตินะฮะเมื่อก่อนพี่อ่านว่าคลิปออฟแซนติไม่รู้ไปจำมาจากไหนนะฮะก็มันมีพาสซีฟหลายอย่างมากนะฮะขอเริ่มที่พาสซีฟแรกแล้วกันนะฮะก็คือ Gift of the Sweep นะฮะไอพาสซีฟนี้เนี่ยเมื่อตัวยิงไกลเนี่ยตีติดคินะครับจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นเป็นเวลา 1.5 วินะครับต้องตีติดคิเท่านั้นนะแต่เหมือนในเทคนี้ไม่ได้เขียนไว้นะฮะเหมือนจะเขาจะลืมนะครับแล้วก็มีโอกาสคิ25นี้รู้อยู่แล้วนะแล้วก็พาสซีฟอย่างนึงครับก็คือความเสียหายคิแรงขึ้น 50% อันนี้แหละที่แครีเขาใช้กันเพราะว่ามันทำให้แรงขึ้นเยอะมากนะการจากคิปกติเบาๆเนี่ยการคิเพิ่มอีก 50% ดาเมจมันอัพขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะไอเทมชิ้นนี้เป็นเลยเหมาะกับแครีทุกตัวในเกมนะครับก็คือแครีที่แบบต้องการออโต้แท็กไอเทมชิ้นนี้โอเคเลยนะครับดาเมจได้เยอะแน่นอนไม่ต้องการันตีความแรงนะฮะโอเคครับมาต่อที่มูรามาสะครับมูรามาสะเนี่ยเป็นไอเทม
ประเภทเจาะเกาะนะมันก็มี3ชิ้นนะก็มีสเปียร์มูลาโปเกนอ่ะมี3ชิ้นข้อพิเศษของมูลาคือมันมีเจาะเกาะประเภทแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันมีสแตทมันอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันดาเมจแค่ 7-5 คูลดาวน์ 10% อ่ะก็กลางๆครับแต่ว่าเจาะเกาะ 45% มันเนี่ยมันเจาะเกาะแบบตรงๆเลยนะก็คือ 45% นะครับใครจำสูตรคำนวณผมได้ไหมคือ 45% เนี้ยมันจะคำนวณหลังจากเราเอาค่าเจาะเกาะเราไปลบเกาะศัตรูก่อนนะครับสมมติมองไม่เห็นตัวเลขนะพี่จำลองให้สมมติเรามีค่าเจาะเกาะอยู่100ใช่ไหมมีโบเกนอยู่ในตัวมีเจาะเกาะเป็น250เป็น350ใช่ไหมเกาะฝั่งนู้นมีเท่าไหร่มี 1,000 แล้วคือเราลบเป็นเรามีเจาะเกาะ350ถูกไหมเกาะฝั่งนู้นมี 1,000 เราเอาค่าเจาะเกาะธรรมดาเราเนี่ยที่เป็นตัวเลขธรรมดาเนี่ยไปลบ 1,000 ก่อนมันก็จะเหลือ650นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ค่าเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไปเจาะไอ้650ที่อีก 45% นะครับถึงจะเป็นค่าเจาะเกาะอันสุทธิของเกาะศัตรูที่เราทำดาเมจได้งงไหมอีกรอบนะก็คือเกาะฝั่งนู้นมี 1,000 เรามีค่าเจาะเกาะธรรมดาอยู่350แล้วก็มีค่าเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์อีก 45% เราเอา350ไปลบ 1,000 ก่อนเหลือ650ใช่ไหมแล้วก็เอา 45% ไปตัดออกของ650มันก็จะเหลือเลขมาตัวหนึ่งนะครับไอ้เลขนั้นแหละคือเกาะที่ดาเมจศัตรูโดนนะฮะงงไหม คือมันไม่ได้เอา 1,000 มาโดน45% ก่อนมันลบตัวเลขออกไปก่อนแล้วค่อยมาลบอีกเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะงั้นนะฮะไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆถ้าเรามีไอเทมเจาะเกาะแค่ชิ้นเดียวเช่นมูลาชิ้นเดียวเลยมันก็จะเวิร์กมากนะเพราะว่าการที่ศัตรูมีเกาะ 1,000 เราเจาะ 45% ออกเลยปุ๊บศัตรูเหลือเกาะ550เลยอะไรอย่างงี้ง่ายๆคำนวณง่ายๆไม่ต้องดีดเยอะนะฮะหรือว่าเกาะศัตรูเยอะมาก 1,200 1,300 1,400 1,000 อัพขึ้นไปไอเทมมูลาใช้คุ้มนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแครี่ก็จะออกมูลากันนะครับเนื่องจากมันไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบคือมันแบบขึ้นชื่อว่าเป็นแครี่ใช่ไหมมันต้องยิงทุกตัวในเกมนะเพราะงั้นมันก็เลยไม่จำเป็นต้องออกโบเคนมาเพื่อเร่งดาเมจใส่ตัวบางๆมันก็เลยออกมูลาไปเลยแล้วก็ยิงได้ทุกตัวในเกมนะครับมูลาถือเป็นไอเทมจอบตอบโจทย์สำหรับแครี่มากๆนะแล้วก็ใช้ได้ดีในบางครั้งเวลาเจอแท้งหนาๆหรือฝั่งนู้นออกเกาะเยอะๆเนี่ยมูลาก็ใช้ได้ดีนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรมากละข้ามแล้วกันนะฮะโอเคครับมาต่อที่ The Beast ครับ The Beast เนี่ยสมัยนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันไอเทมชิ้นอื่นมันจำเป็นมากกว่าในการออกนะคือการดูดเลือด 25% ในปัจจุบันมันไม่ค่อยเพียงพอกับการทำให้รอดไงเพราะมันมีไอเทมอย่างแบบBow of Slaughter ดูดเลือด 100% มาแครี่ก็ไม่ใช่ละไอ้ดูดเลือดอย่างงี้นะฮะก็คือไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่ใช้คำว่าค่อนข้างราคาถูกแล้วกันนะครับเพราะว่าในบรรดานี้มันราคา 1,700 แล้วก็มันได้สแตทดาเมจค่อนข้างเยอะนะ100เลยนะฮะแล้วก็ดูดเลือด 25% นะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดเพราะว่าพี่นึกไม่ออกเหมือนกันว่าตัวอะไรออกแล้วคุ้มเท่าไหร่นะสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะโอเคครับมาต่อที่ออมนิอาร์มครับออมนิอาร์มเนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆฟอร์ดเคปอโพคาลิปไอ้3ชิ้นนี้ออกแล้วทับกันนะฮะอันนี้บอกเป็นความรู้เผื่อคนไม่เคยดูคลิปอื่นนะโอเคสเตตมันเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับก็คือทางโจมตี70กลางๆความเร็วการโจมตี15ก็กลางๆดูเลือด10คูดาวน์10โอ้โหเลือด500ครบนะครับมีทุกอย่างนะครับมันเป็นไอเทมที่มีทุกอย่างนะครับแล้วก็พาสซีฟตัวไฟฟอร์สมันเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจมากนะครับพาสซีฟเนี้ยมันทำให้หลังจากเราใช้สกิลนะครับเราจะตีดาเมจแบบดับเบิลดาเมจได้งงไหมดับเบิลดาเมจคืออะไรดับเบิลดาเมจเนี้ยคือมันเอาตัวพลังโจมตีต้นของเราสมมติเรามีพลังโจมตี250บวก300มันจะเอาบวกกันเลยนะครับเอา550มาเลยบวกทบเข้าไปเลยนะครับในการโจมตีครั้งต่อไปดาเมจเราจะแรงขึ้น2เท่านะฮะ2เท่าแต่ว่าบางตัวใช้ไม่ได้ผลแบบบางสกิลอย่างเช่นลิงพาสซีฟมันคือตีหลังจากใช้สกิลแล้วมันตีแรงขึ้นใช่มั้ยแต่ว่าไอ้ดาเมจไฟฟอร์สอ่ะมันคำนวณจากตัวดาเมจที่เรามีในหน้าค่าสถานะนะครับมันไม่ได้บวกจากพลังโจมตีจากพาสซีฟหรืออะไรก็ตามนะบวกจากค่าสเตตล้วนๆนะฮะเพราะงั้นตัวที่มีค่าพลังโจมตีต้นเยอะๆหรือว่าค่าบวกค่าพลังโจมตีได้เยอะเนี่ยก็สามารถใช้โอมิอาร์มได้คุ้มอาทิเช่นพวกแบบจ็อกเกอร์เอลสูอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีค่าพลังโจมตีต้นเยอะๆมันก็ใช้ไอโอมิอาร์มได้คุ้มเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวพวกนั้นใช้แล้วคุ้มนะหมายถึงเปรียบเทียบให้ดูเพราะงั้นนะครับไอเทมชิ้นนี้จะเหมาะมากนะครับสำหรับตัวที่มีการใช้สกิลพร้อมกับการตีอย่างเช่นนาครอสนะครับเวลาใช้สไลด์ท่า2มันจะตีเปลี่ยนรูปแบบนะครับมันก็ตีครั้งต่อไปก็ได้ดาเมจเพิ่ม
ก็เหมือนกันเราใช้สามารถใช้โอมิอัมคอมโบไปได้นะครับมันจะเหมาะมากๆอย่างเช่นพวกเซฟิตนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นคิวเลนก็ตามที่มันใช้ท่าหนึ่งแล้วมันตีธรรมดามันก็จะดาเมจออกไปด้วยนะพร้อมกันในจังหวะนั้นถือเป็นไอเทมหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าไม่ได้ออกเป็นชิ้นแรกๆส่วนใหญ่จะออกเป็นชิ้นที่4ชิ้นที่5นะครับสำหรับโอมิอัมเนาะก็เป็นไอเทมทางเลือกเนาะสำหรับคนที่สำหรับตัวละครที่แบบเน้นใช้สกิลพร้อมตีจะใช้คุ้มนะครับสำหรับโอมิอัมเนาะโอเคครับมาต่อที่สลิกสติงครับสลิกสติงเนี่ยเป็นไอเทมคอมโบคีเนาะเรียกว่าคอมโบคีแล้วกันเรียกว่าพอได้คีปสันติก็สลิกสติงก็ตามมานะฮะสลิกสติงจะเป็นทางออกสำหรับฮีโร่สายแครี่ที่ชอบออกรองเท้าตีไวนะครับเนื่องจากพาสซีฟของสลิกสติงเนี่ยหลังจากเราตีติคีนะครับเราจะมีต้านทานสถานะมา 35% เหมือนรองเท้ากันเวทเปี๊ยบนะฮะเพราะงั้นการออกไอเทมชิ้นนี้จะช่วยคอมโบกับไอเทมคีปสันตินะครับคีปสันติเนี่ยเวลาคีแล้ววิ่งไวใช่ไหมอันนี้คีแล้วไม่โดนซีซีน้อยลงนะครับแล้วก็พาสซีฟของมันเนี่ยค่อนข้างดีนะคือความเร็วการโจมตี 35% เยอะนะฮะอัตราคีข้อ 25% ก็เยอะนะฮะและก็ยังมีความเร็วการเคลื่อนที่ 7% นะครับแครี่เนี่ยความเร็วการเคลื่อนที่ค่อนข้างสำคัญนะมันมีส่วนในการเอาชีวิตรอดค่อนข้างเยอะนะฮะก็เป็นไอเทมที่ออกคอมโบกันนะสำหรับสลิกสติงเนาะก็ส่วนใหญ่พวกแครี่มาตรฐานก็จะออกเนี่ยคีสลิกสติงแล้วก็มูลาอะไรเงี้ยหรือจะออกอะไรก็ได้นะครับก็คืออย่างต่ำก็คือมี2ชิ้นเนี้ยคู่กันนะครับเป็นขั้นพื้นฐานเนาะโอเคเข้ามาต่อที่เฟนเรียทูธนะฮะเฟนเรียทูธก็มีสแตทง่ายๆครับดาเมจ200ดาเมจนะฮะไอเทมชิ้นนี้จะมีพาสซีฟอยู่พาสซีฟของไอเทมชิ้นนี้นะครับก็คือเมื่อเป้าหมายมีพลังชีวิตต่ำกว่า 50% จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 30%หมายถึงเป้าหมายที่มีเลือดต่ำอ่ะจะโดนดาเมจจากเราเพิ่มขึ้น 30% นะฮะดาเมจเพิ่มขึ้น 30% คืออะไรก็คือสมมุติเราตีเข้าไป100นึงตอนเขาเลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งนึงใช่มั้ยดาเมจเราจะกลายเป็น130ตรงๆเลยครับเพิ่ม30เลยนะฮะมันทำให้จังหวะที่เราเล่นตัวประเภทแบบที่ต้องการซ้ำให้ศัตรูตายง่ายๆอย่างเงี้ยมันจะทำพวกแอสซัสซินพวกตัวเน้นคอมโบอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราสามารถฆ่าศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากดาเมจเราในจังหวะที่ศัตรูเลือดน้อยจะแรงขึ้น 30% มันช่วยได้เยอะนะในตรงนี้เนาะก็เป็นไอเทมสำหรับพวกแนวแอสซัสซินหรือตัวเบิร์สนะที่ต้องการทำให้ศัตรูตายในชุดเดียวเนี่ยไอเทมชิ้นนี้จะคุ้มมากๆหรือใครต้องการดาเมจเยอะที่สุดในเกมสายกายภาพเนี่ยเป็นเรียทุกควรเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่อยู่ใน6ชิ้นของเรานะมันทำให้เราตีแรงมากๆนะครับอะไรประมาณนี้ก็มันเป็นไอเทมชิ้นใหญ่เนาะก็จะไม่ค่อยออกกันชิ้นแรกๆเท่าไหร่อย่างรีบๆไปนะเห็นออกกันก็ชิ้นที่3 4เป็นต้นไปนะครับอย่างรีบๆนะอย่างเช่นพวกจ็อกเกอร์ใช้กันเอลสุใช้กันอะไรเงี้ย3 4เป็นต้นไปนะครับเห็นที่ออกกันนะแต่ว่าพวกแอสซัสซินก็จะออกชิ้น6ชิ้น5อะไรอย่างงี้นะฮะก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดนะฮะโอเคครับมาต่อที่บิดเบทครับบิดเบทเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นญาติกับทารอนเลยเป็นญาติกันนะฮะแต่ว่าข้อดีคือราคาถูกกว่านะฮะแต่ว่าตัวดาเมจตัวสเตตจะน้อยกว่านิดหน่อยแต่ว่าตัวบิดเบทจะมีข้อเสียคือไม่มีดูดเลือดนะครับแล้วก็พาสซีฟของบิดเบทเนี่ยก็ทำงานเป็นดาเมจตายตัวไม่มีเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์เลือดศัตรูนะครับตัวของพาสซีฟของบิดเบทเนี่ยมันจะไม่ได้มีคูลดาวน์นะครับก็คือยิ่งเราตีเร็วเท่าไหร่มันก็ใช้งานได้นะฮะพาสซีฟของมันคือทุกๆ4วิเนี่ยเราจะโจมตีเป็นปล่อยสายฟ้าแบบชิ่งได้นะครับประมาณนี้แล้วก็การโจมตี1ครั้งของเราเนี่ยจะลดคูลดาวน์ได้1วินะครับอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับฮีโร่ตีรัวทุกตัวในเกม นะครับไม่ว่าจะรัวขนาดไหนก็ใช้บิดเบทได้คุ้มนะฮะอย่างเช่นยอนเนี้ยเวลายิงพาสซีฟมันยิง4นัดใช่มั้ยพาสซีฟของบิดเบทก็จะออกบ่อยมากครับแบบบ่อยมากอะไรเงี้ยตามพาสซีฟหรือเป็นแบบคาเฟนี่ก็สามารถใช้บิดเบทได้ก็เพิ่มก็ยิงแล้วสายฟ้าออกรัวๆเหมือนกันนะครับเพราะงั้นไอเทมชิ้นนี้จะเหมาะสำหรับสายแครี่เหมือนกันที่ไม่ต้องการทารอนเนี่ยข้อดีคือมันยิงดีกับแทงค์เลือดเยอะๆมันทำดาเมจได้เยอะแต่ว่าบิดเบทเนี่ยมันเหมาะสำหรับการเจอกับพวกฮีโร่ที่ประมาณแบบว่าบางๆอ่ะแต่ว่าเราอยากได้ตีเร็วบิดเบทก็จะมาทดแทนทารอนได้มันสามารถสลับกันออกได้นะบิดเบทหรือทารอนแล้วแต่คนชอบเลือกออกสักชิ้นหนึ่งประมาณนั้นนะฮะในสายแครี่โอเคครับต่อมาครับอินฟิตครอครับอินฟิตครอเป็นไอเทมที่เป็นญาติกับตัวของสลิกสติงนะครับแต่ว่ามีความเร็วการเคลื่อนที่น้อยกว่า 2% แล้วก็ความเร็วการโจมตีน้อยกว่า 5% นะครับแล้วก็ไม่พาสซีฟกัน CC แต่ข้อดีอย่างนึงที่มันมีแต่ว่าไอตัวสลิกสติงไม่มีก็คือไม่พาสซีฟเฟรมเรทนะฮะไอเฟรมเรทเนี่ยมันทำใ
เมื่อเราโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้รับความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้น 10% ทับซ้อนได้5ครั้งพูดง่ายคือถ้าเราตีครบ5ครั้งเนี่ยเราจะตีเร็วขึ้นอีก 50% รวมกับไอเทมอีก 30% มันกลายเป็น 80% นะถือเป็นไอเทมที่ให้ความเร็วการโจมตีเยอะมากๆนะครับเหมาะสำหรับเวลาที่คิดว่าต้องการดาเมจเยอะที่สุดนะครับต้องการดาเมจเยอะที่สุดและตีไวที่สุดไอเทมชิ้นนี้จะเหมาะมากถ้าโซนเราดีแทงดีโซนดีแต่ต้องการดาเมจเพิ่มแบบอยากยิงแทงศัตรูให้ตายง่ายๆอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องกลัว CC ฝั่งนู้นและเอาอินฟิตคอร์มานี่คือยิงได้ถี่ขึ้นเยอะนะครับมันเร็วขึ้นอีก 50% เลยก็เป็นไอเทมทางเลือกเหมือนกันนะสลับกันได้นะสลับอินฟิตคอร์กับซิกสติงเนาะโอเคนะครับมาต่อที่ไอเทมไฮไลท์นะคนชอบใช้กันมากโบเคนสเปียร์นะฮะโบเคนสเปียร์เนี่ยเป็นไอเทมที่คนถกเถียงเมื่อก่อนนะเขาจะถกเถียงกันว่าเฮ้ยออกโบเคนหรือออกสเปียร์ดีแต่สมัยนี้ไม่ค่อยเถียงอะเขาออกกันเป็นโบเคนกันซะเยอะละเนื่องจากโบเคนเนี่ยมีพลังโจมตีสูงกว่าสเปียร์ถึง30นะมันเป็นไอเทมเหมือนไอเทมชนิดเดียวกันคือจอกเกาะนะครับแล้วก็มันมีดาเมจเยอะกว่านะครับพาสซีฟติดตัวของโบเคนสเปียร์คือเมื่อมันไม่ได้สู้นะครับมันจะวิ่งเร็วขึ้น 10%ใครนึกไม่ออกก็คล้ายๆรองเท้าเฮอร์เมสนะครับก็คือไม่ได้สู้ก็จะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะเวลาวิ่งเปลี่ยนเลนวิ่งไปแก๊งอะไรอย่างงี้ไม่ได้ตีอยู่ก็คือจะวิ่งเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ไอ้พาสซีฟสุดจี๊ดของมันคือ Destroyer นะครับเพิ่มค่าจอกเกาะเป็นหน่วยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่บอกคือการเพิ่มค่าจอกเกาะเป็นหน่วยเนี่ยมันจะเอาไปลบเกาะศัตรูตรงๆนะครับสมมุติเราเวล25เราจะมีค่าจอกเกาะอยู่ที่250เนาะก็ไอ้ค่าจอกเกาะ250เนี่ยสมมุติศัตรูมีเกาะ500มันก็เอา250อันนี้ไปลบตรงๆเลยครับเกาะศัตรูก็จะลดลงไป250เลยเพราะงั้นไอเทมชิ้นนี้จะเหมาะมากๆเวลาเราเจอพวกตัวที่มีเกาะน้อยๆเกาะไม่ถึง600 700อะไรเงี้ยบ็อกเกนสเปียร์จะเจาะได้แรงมากๆนะครับเพราะงั้นมันจะเหมาะกับแอสซาซินอยู่แล้วแล้วก็เหมาะสำหรับพวกไฟเตอร์ที่ต้องการล้วงประเภทเมดหรือแครี่เนี่ยไอเทมชิ้นนี้จะดีมากๆนะครับเพราะงั้นก็เป็นไอเทมสำหรับพวกแอสซาซินและสายล้วงใช้บ่อยมากนะครับหรือว่าพวกไฟเตอร์บางตัวก็ออกไอเทมชิ้นนี้กันนะเนื่องจากมันรีดดาเมจเบิร์สได้แรงที่สุดในเกมนะถ้าเปรียบเทียบกับสเปียร์คงเทียบไม่ได้นะฮะประมาณนี้นะมาต่อที่ไอเทมหลักๆต่อครับก็คืออูเรียลเบนแบรนด์เหรอคือไอเทมชิ้นนี้ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเท่าไหร่นะเนื่องจากถ้าพาสซีฟขออธิบายที่พาสซีฟมาแล้วกันพาสซีฟมันเนี่ยเมื่อเราเลือดต่ำกว่า 40% นะฮะเราจะได้เกาะเวทขึ้นมานะครับแล้วก็เกาะเวทเพิ่มขึ้น200เป็นเวลา5วิคูลดาวน์75วิไอเทมชิ้นนี้เนี่ยคือมันเป็นเหมือนดาบที่มีพลังโจมตี100มีเลือด600แล้วก็มีต้านเวทให้มันคล้ายๆเหมือนดาบต้านเวทซึ่งในเชิงของไฟเตอร์เนี่ยการออกไอเทมต้านเวทเนี่ยออกทรอยอาจจะคุ้มกว่าเลยนะครับในการอยากจะแทงค์นะฮะหรือว่าถ้าอยากจะออกแค่ไกอาร์มันก็อาจจะดีกว่าไงถ้ามาออกไอเทมเครื่องกลางๆมันก็เลยไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจไอเทมชิ้นนี้เท่าไหร่นะพี่เคยออกแล้วมันก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่ากับออกของแท้งแบบตรงๆนะฮะสำหรับเช่นชิ้นนี้นะโอเคมาดูที่ Curse of Death ครับ Curse of Death Curse of Death เนี่ยมันคือไอเทมตัดเลือดนะอธิบายง่ายๆดาเมจ100ดูดเลือด10นะครับสเตตพื้นฐานก็กลางๆครับไม่ได้แย่พาสซีฟมันคือลดการฟื้นฟูเป้าหมายลง 50% นะครับอันนี้มีคนถามบ่อยมากว่าลด 50% มันแปลว่าอะไรล่ะพี่ไอ้ลด 50% เนี่ยมันหมายความว่าการฟื้นฟูทุกรูปแบบนะครับฟื้นฟูทุกรูปแบบคืออะไรก็คือตีแล้วเด้งเลือดการกดฮิลการรีเจนจากไอเทมจากรูนจากทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกที่ทำให้เลือดเราเพิ่มขึ้นได้แบบนะฮะทุกอย่างเลยนะเลือดฟื้นฟูแบบเป็นเลขเขียวๆขึ้นมาเนี่ยได้หมดแวมไพร์ดูดเลือดอะไรก็ตามบนโลกนี้ตีดูดเลือดของลิโป้อะไรก็ตามนะฮะก็ที่ทำให้เลือดมันรีฟื้นฟูขึ้นมาได้เนี่ยมันจะโดนตัดลงครึ่งนึงหมดเลยนะฮะเพราะงั้นไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมแก้ทางพวกตัวที่มีสเตนนะครับสเตนแปลว่าอะไรแบบพวกตัวฟื้นฟูเดียวมะลิโป้คิวกอสอะไรเงี้ยไอพวกตัวพวกนั้นเนี่ยมันจะโดนตัดลงไปครึ่งนึงนะครับจากเมื่อโดนไอเทมชิ้นนี้ตีหรือสกิลใส่นะประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมฟื้นตัดเลือดเนาะโอเคครับมาดูที่เดซิเกิลครับเดซิเกิลเนี่ยเป็นไอเทมผมขอเรียกว่าไอเทมกันตายไอเทมเลดเกมแล้วกันเนาะมันเป็นไอเทมที่สเตตไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกมันดาเมจ60คูลดาวน์ 5% หรือสเตตน้อยพลังโจมตีราคาต้อง 2,000 พลังโจมตีแค่นี้นะครับแต่พาสซีฟสุดจี๊ดของมันนะครับก็คือเมื่อ HP ต่ำถึงขั้นวิกฤตนะครับก็คือกำลังจะตายฮิตที่กำลังจะตายไม่ว่าจะโดนดาเมจเท่าไหร่แต่ว่าในทางคอมพิวเตอร์คำนวณแล้วว่าโดนฮิตนั้นแล้วตาย
ตัวเราก็จะเป็นอมตะ1วินะครับแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้น 20% ง่ายๆเลยครับก็คือจังหวะแบบดาเมจที่ทำให้เราตายเราจะไม่เสียเลือดดาเมจนั้นนะฮะแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น 20% เป็นเวลา1วินะพร้อมอมตะเนาะก็พาสซีฟนี้เนี่ยก็คูลดาวน์90วิมันเป็นไอเทมช่วงเลทเกมนะก็คือการแบบโดนล้วงแล้วไม่ตายในช็อตเดียวมีโอกาสทำให้ฮีโร่ตัวนั้นรอดสูงนะครับก็จะเหมาะมากๆสำหรับพวกแคลรี่แอสซินอะไรอย่างงี้นะฮะก็ใช้กันทั่วไปนะโอเคครับมาต่อที่ชิ้นสุดท้ายแล้ว Bow of Slaughter นะฮะหรือธนูดุดเลือดใหญ่แล้วกันขอเรียกคำนี้แล้วกันจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะตัวของสเตตมันก็กลางๆนะพลังโจมตี90อัตราคริติคอล 20% โอเคนะฮะแล้วก็มีดุดเลือดให้ 10% นะฮะไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมีพาสซีฟอยู่ก็คือไอเทมประเภทกดใช้นะฮะถ้าเกิดเราเป็นฮีโร่ประเภทตีไกลจะสามารถใช้พาสซีฟนี้ได้ก็คือเมื่อกดปุ๊บจะได้ดูดเลือดเพิ่มเป็น 90% นะฮะเพิ่ม 90% ก็คืออะไรก็คือเอา90บวก10กลายเป็น100เกมนี้เนี่ยดูดเลือดได้แค่ 100% นะไม่มีดูดมากกว่านี้เพราะงั้นแค่ดูดเลือด 100% มันก็พากพอนะเพราะฉะนั้นพอเรากดปุ๊บเราจะดูดเลือด 100% เป็นเวลา3วิในช่วงนั้นเนี่ยก็พวกแครี่ที่ออกไอเทมชิ้นนี้กันเนี่ยก็จะดูดเลือดกันกระจุยกระจายเลือดเด้งกันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยนะฮะก็เป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับการออกในช่วงของ4ถึง5ขึ้นไปเนาะช่องที่4ช่องที่5นะฮะหลังจากได้คี2แบบแล้วก็ออกไอเทมชิ้นนี้ก็เริ่มคุมแล้วเนื่องจากมันคีนะครับแล้วก็มีดูดเลือดด้วยนะครับเป็นไอเทมกันเป็นไอเทมแบบเซฟชีวิตที่ดีนะดาเมจที่พวกเวลาแคลรี่โดนแต่ว่าไม่ถึงขั้นตายเนี่ยมันจะฟื้นฟูง่ายมากนะครับโอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวขอพูดอีก2ไอเทมแล้วกันฮะก็มาต่อแบบแถมให้ในช่วงของ Arcane Hammer นะ Arcane Hammer เนี่ยเป็นไอเทมที่มีสเตตชิ้นอย่างเงี้ยชิ้นเดียวในเกมก็คือเมื่อเราตีแล้วเราจะรับความเร็วการเคลื่อนที่ 10% นะครับซึ่งมันเป็นไอเทมที่เอาไว้ออกโอมิอาร์มนะแต่ปัจจุบันเนี่ยโอมิอาร์มพอออกเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีความเร็วการเคลื่อนที่ 10% ให้นะหลังจากโจมตีซึ่งถ้าสมมุติใครต้องการไอเทมเอาไว้ใช้ Arcane Hammer จะสามารถใช้ไว้ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันตีแล้วมันวิ่งเร็วขึ้นไงเหมือนแบบช่วยเพิ่มความเร็วการโจมตีความเร็วการเคลื่อนที่ได้ประมาณนั้นนะฮะโอเคครับก็อีกชิ้นนึงที่จะมาแนะนำก็คือตัวของ Astral Spear นั้นหรือพวกเรียกว่าหอกจอกเกาะเล็กละกันก็คือในบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องออกจอกเกราะจนเป็นถึงขั้นใหญ่สุดก็ได้นะในช่วงต้นเกมบางครั้งแบบอยากต้องออกแบบรองเท้าก่อนต้องออกฟอสเคปก่อนต้องออกอย่างอื่นก่อนเลยก็เราก็สามารถขึ้นเป็นตัวของจอกเกราะเล็กมาก่อนก็ได้นะเนื่องจากในช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าศัตรูยังไม่ออกเกราะมันเนี่ยการออกจอกเกราะเล็กก็สามารถเพิ่มดาเมจให้สายไฟเตอร์อย่างเราได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าการออกจอกเกราะเล็กมาเนี่ยข้อดีคือเรายังเลือกได้นะว่าเราจะไปออกเป็นสเปียร์ออกเป็นมูลาหรือออกเป็นบ็อกเคนก็ได้นะครับมันมีหลายทางเลือกนะถ้าสมมุติเราแค่ออกค้างไว้ที่เป็นจอกรเล็กก่อนแล้วไปขึ้นไอเทมแบบอย่างไฟเตอร์ก็ออกแบบหมัดอะไรอย่างนี้หรือไปออกไอเทมชิ้นอื่นที่สำคัญมากกว่าก่อนมันก็ยังโอเคนะก็เป็นไอเทมทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ยังออกไอเทมชิ้นนี้ไม่สุดเนาะนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็วันนี้ก็ให้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลข่าวสารนี้แล้วหรือยังหรือชอบข้อมูลข่าวสารนี้ที่ผมมาแนะนำกันนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะแล้วก็ขอโทษด้วยวินเลจเหลือ69แล้วช่วงนี้แต่แรงท็อป100มันก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะฮะครับส่วนถ้าเพื่อนอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนี้นะครับก็ถ้าผมสนใจผมเอาไปทำให้นะฮะวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ